เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่111นะครับข้อนี้ถามว่าถ้าเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาหรือออกจากระนาบของวงลวดด้วยความเร็ว V ดังรูปที่แสดงทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำไอที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องคือรูปใดก็มีกอขอขอคอคองอหรือว่ากองอมาดูที่รูปกันดีกว่ารูปทั้ง4เนี่ยจะแสดงว่ามีแท่งแม่เหล็กแล้วก็กำลังเคลื่อนที่เข้าหาหรือว่าออกจากใช่ไหมมีทั้งเข้าหาแล้วก็หนีออกโดยที่ขั้วเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปมีขั้วเหนือใต้สลับกันไปนะครับแล้วก็ให้มาว่าทิศทางของกระแสเหนี่ยวนำเนี่ยจะเป็นทิศทางตามในรูปถามว่าในรูปเนี่ยมีรูปไหนบ้างที่ถูกต้องโอเคแล้วก็จะมาวาดรูปกันก่อนมีทั้งหมด4รูปนะครับก็ระหว่างที่พี่วาดรูปเนี่ยบางคนก็อาจจะทำก่อนได้เลยนะครับลองคิดดูก่อนคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าฟังอย่างเดียวอ่ะอาจจะเข้าใจแล้วแบบลองไปทำดูทำไม่ได้ใช่ไหมอยากให้ลองทำด้วยตัวเองก่อนทีหนึ่งจะได้รู้ว่าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจตรงไหนมีขั้วเหนือใต้เหนือใต้แล้วก็ใต้เหนือทิศทางของการเคลื่อนที่ก็คือทิศของ Vอันนี้ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ก็ลงแล้วก็ให้มาว่าถ้าเป็นขั้วเหนือเนี่ยทิศทางของสนามแม่เหล็กมันกำลังจะพุ่งออกจากขั้วเหนือพุ่งออกจากขั้วเหนือก็คือทิศนี้ส่วนขั้วใต้เนี่ยมันจะพุ่งเข้าหาขั้วใต้ทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยเราต้องจำให้ได้นะว่าถ้าเป็นขั้วเหนือมันจะพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็พุ่งเข้าหาขั้วใต้ทั้ง4รูปนี้ก็จะเป็นกขคงตามลำดับโอเคเราจะเริ่มจากรูปกไก่ก่อนละกันก็จะเห็นว่าในรูปกอไก่เนี่ยแท่งแม่เหล็กมันกำลังเคลื่อนที่เข้าหาใช่ไหมการที่แท่งแม่เหล็กมันกำลังเคลื่อนที่เข้าหาเนี่ยแสดงว่าฝักแม่เหล็กมันจะต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่เขียนเป็นคำอธิบายแล้วกันเคลื่อนเข้าหาฝักแม่เหล็กก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฝักเพิ่มขึ้นมันก็เลยพยายามต้านโดยสร้างฝักทิศลงให้มากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าหลังจากที่เราเลื่อนไอ้แท่งแม่เหล็กเนี่ยเข้าไปใกล้ๆมากขึ้นไอ้แท่งแม่เหล็กใกล้ๆพอไปยิ่งใกล้เนี่ยมันก็จะยิ่งมีฝักแม่เหล็กมากขึ้นใช่ไหมฝักแม่เหล็กก็คือทิศขึ้นเนี่ยมันจะไม่มากเกินเฮ้ยมันแบบพุ่งขึ้นเยอะเกินไปแล้วมันไม่ชอบพอพุ่งขึ้นเยอะไปมันไม่ชอบมันก็เลยสร้างทิศพุ่งลงบ้างเพื่อจะได้หักหลังกันไปทิศพุ่งลงก็อนิ้วโป้งจิ้มลงใช่ไหมฝักทิศลงก็คืออนิ้วโป้งจิ้มลงแล้วก็นิ้วทั้ง4กำปุ๊บทิศทางการไหลของกระแสก็จะเป็นทิศตามนี้เลยปรากฏว่าตรงกันใช่ปะลองใช้กดมือขวาดูปรากฏว่าตรงกันแสดงว่าข้อกไก่ก็ถูกต้องได้ข้อถูกละข้อหนึ่งส่วนขอไข่เรามาดูก่อนดูช้อยก่อนดีกว่ากขกับกงใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเช็ค2ข้อก็คือเช็คขอไข่กับงองูมาดูขอไข่ขอไข่เขาบอกว่าถ้าแท่งแม่เหล็กเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้าหาแต่ว่าเป็นขั้วใต้นะถ้าขั้วใต้เข้าหาแสดงว่าฝักแม่เหล็กที่ทิศลงเนี่ยมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมแบบยิ่งเข้าใกล้มันก็จะยิ่งมีทิศลงมากขึ้นเฮ้ยมันแบบลงเยอะไปมันไม่ชอบถ้าไม่ชอบให้ลงเยอะไปมันก็พยายามสร้างต้านทานก็คือจากลงเยอะก็พยายามสร้างทิศขึ้นเพื่อมาต้านมันบ้าง
สร้างที่ขึ้นก็ใช้กดมือขวาเอานิ้วโป้งเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็กำปุ๊บปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันต้องไหลอีกทางนึงสิใช่ปะดังนั้นข้อขอไข่ก็เลยผิดก็ถูกขอผิดตัดขอก็จะเหลือ2ช้อยแล้วใช่ไหมช้อย3กับช้อย4มาดูงองูกันเลยดีกว่าดูที่งองูนะงองูเนี่ยจะเป็นแท่งแม่เหล็กที่เอาทิศใต้เนี่ยกำลังพุ่งออกซึ่งพุ่งออกแปลว่าอะไรแปลว่าฝักแม่เหล็กมันจะน้อยลงการที่ทิศใต้พุ่งออกมันก็จะมีฝักแม่เหล็กน้อยลงมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยเกินไปแล้วอะมันไม่ชอบมันอยากให้มันอยู่เท่าเดิมมันก็พยายามสร้างให้ฝักแม่เหล็กทิศลงเนี่ยเท่าเดิมอยากให้มันสักฝักทิศลงอะเท่าเดิมก็คือใช้กดมือขวาเหมือนกันเอานิ้วโป้งจิ้มลงแล้วก็กำปุ๊บปรากฏว่ากระแสเนี่ยมันก็ไหลตามทิศนี้เลยดังนั้นงองูก็ถูกต้องสรุปข้อที่ถูกก็จะมี2ข้อก็คือกอไก่กับงองูส่วนข้อควายผิดแน่นอนเพราะว่ารูปก็เหมือนกันเลยใช่ไหมมันต่างกันแค่ทิศถ้าทิศนี้เป็นจากทิศใต้เป็นทิศเหนือกระแสก็ต้องกลับทิศด้วยดังนั้นข้อควายก็เลยผิดมีถูก2ข้อคือกอไก่กับงองูนะครับเดี๋ยวทีนี้อธิบายอีกทีนึงเผื่อใครยังงงตรงไหนอยู่พี่ขออธิบายเป็นรูปกอไก่ละกันก็คือในรูปกอไก่เนี่ยมันมีแท่งแม่เหล็กทิศเหนือกำลังพุ่งเข้าหาซึ่งการที่ทิศเหนือกำลังพุ่งเข้าหาเนี่ยฝักแม่เหล็กมันก็จะมากขึ้นพอฝักแม่เหล็กมากขึ้นอ่างมันไม่ชอบที่มันแบบพุ่งขึ้นเยอะเกินไปอ่ะมันก็เลยอยากสร้างให้มันทิศลงบ้างจะได้มาหักหลังกันอยากสร้างให้มีทิศลงก็ใช้กดมือขวาเอาเนี่ยโป้งจิ้มลงกำก็ปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าไอเนี่ยก็จะไหลไปทิศทางนี้ตามรูปถูกต้องลองทำดูกับอีก3รูปที่เหลือปรากฏว่ารูปที่ถูกก็จะมี2รูปก็คือรูปกอไก่กับงองูนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นช้อยที่4กอและงอเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนให้ขาดไม่เป็นสอนไปได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ